หลังจากที่ผมได้นำเสนอคลิปเรื่องราวของดิโอโก้ลุยซานโตที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจของเยาวชนทีมบุรีรัมย์และก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ดีด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็เลยจะขอนำเสนอนักเตะญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเขานั้นคืออาจารย์คือต้นแบบที่ดีของนักเตะไทยของเราอย่างไดกิอิวามาสะต้นแบบวิถีซามูไรของเรานักเตะทีมชาติไทยยุคโกลเด้นบอยผู้ที่เปรียบเสมือนอาจารย์ของเหล่านักเตะดาวรุ่งทีม BEC เทโรศาสนะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันในคลิปนี้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มกด Subscribe อยู่ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของนากาเซียทีวีเพื่อเป็นการติดตามช่องของเราอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมยังจำกันได้นะครับในวันที่อิวามาสะได้กล่าวอำลาแฟนบอลคาชิมะแอนซ์เลอร์ได้กล่าวอำลาทีมที่เขาได้ลงรับใช้มาอย่างยาวนานเกือบ10ปีเต็มได้กล่าวอำลาสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของเขานั่นก็คือในกรอบเขตโทษตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโดยที่อิวามาสะได้กล่าวกับแฟนบอลว่า20ปีก่อนสมัยที่ผมยังอยู่ชั้นประถมเสื้อทีมที่ผมซื้อเป็นทีมแรกคือเสื้อของคาชิมะแอนซ์เลอร์และเมื่อ10ปีก่อนผมสามารถเข้าทีมแอนซ์เลอร์ได้สำเร็จและช่วงเวลา10ปีนั้นที่นี่ดูแลผมตลอดมาผมรู้สึกมีความสุขมากจริงๆและอิวามาสะยังได้บอกอีกว่าจากนี้ไปเขาอยากให้แฟนบอลคาชิมะแอนซ์เลอร์เชียร์คนที่ชื่อไดกิอิวามาสะไปพร้อมกับสโมสรแห่งนี้การที่เขาได้เล่นกับทีมแอนซ์เลอร์มันถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาไดกิอิวามาสะได้อำลาทีมรักอย่างสมเกียรติพร้อมกับคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันผลงานและดีกรีตลอดระยะเวลาที่เล่นอยู่ในเจลีกนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับอิวามาสะคว้าแชมป์มาแล้วทุกรายการในญี่ปุ่นกับทีมคาชิมะแอนซ์เลอร์เขาคว้าแชมป์เจลีกไป3สมัยเอ็มเพอเรอร์คัพ2สมัยเจลีกคัพ2สมัยและเจแปนิสซูเปอร์ลีกอีก2สมัยนอกจากนี้เขายังติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกมาแล้วถึง3ปีติดต่อกันในช่วงปี2007ถึงปี2009และยังเป็นสุดยอดท็อป6กองหลังยอดเยี่ยมตลอด20ปีของเจลีกอีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเลยจุดสูงสุดของการเป็นนักเตะมาแล้วแต่ก็ถือว่าอิวามาสะยังเป็นผู้เล่นระดับสูงเมื่อเทียบกับไทยลีกของเราอิวามาสะเป็นนักเตะที่ตลอดอาชีพการค้าแข้งในหนึ่งทศวรรษบนลีกสูงสุดที่ญี่ปุ่นเขาไม่เคยย้ายออกจากทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาลงเล่นให้กับทีมคาชิมะแอนซ์เลอร์ทีมเดียวไปเกือบ300เกมจนกระทั่งเจลีกฤดูกาล2013จบลงเขาได้ตัดสินใจอำลาทีมรักทีมที่ได้ปลูกปั้นเขาขึ้นมาอย่างทีมคาชิมะแอนซ์เลอร์เพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงบั้นปลายอาชีพการค้าแข้งและสถานที่ต่อไปที่เขาจะไปเยือนนั่นก็คือไทยลีกของเราไดกิอิวามาสะได้ตอบรับเข้าร่วมทีม BEC เทโรศาสนะในฤดูกาลปี2014ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆสำหรับสื่อและแฟนลูกหนังในแดนประดิบว่าเพราะเหตุใดแข้งในตำนานของคุณพลซามูไรบลูและเป็นสุดยอดกองหลังระดับตำนานเจลีกของทีมคาชิมะแอนซ์เลอร์ถึงตัดสินใจย้ายมาเล่นยังลีกที่มาตรฐานต่ำกว่าเจลีกซึ่งเป็นลีกที่มีมาตรฐานสูงที่สุดของเอเชียและอายุอานามบวกกับระดับฝีเท้าของอิวามาสะในตอนนั้นก็ยังถือว่าดีพอที่จะเล่นบนลีกสูงสุดอย่างเจลีกได้ไดกิอิวามาสะสุดยอดกองหลังของทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2010ได้ย้ายเข้ามาเล่นกับทีม BEC เทโรศาสนะในปี2014ถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งอำลาทีมรักที่เขารับใช้มาอย่างยาวนานแบบกระทันหันแต่นั่นคือวิถีของฟุตบอลและการที่ย้ายมาที่เทโรมันเหมือนเป็นการจุดไฟในอาชีพการค้าแข้งของเขาอีกครั้งและเขาจะเอาประสบการณ์ทุกอย่างที่เขามีมาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและนี่ก็คือคำพูดของไดกิอิวามาสะได้กล่าวเอาไว้ในวันที่เขาได้มาเปิดตัวกับทีมมังกรไฟหลังจากที่เทโรได้ทำการปิดบิ๊กดีลนี้มันได้สร้างเสียงกระหึ่มไปทั่วไทยลีกเป็นการปฐมบทแห่งการปลุกมังกรไฟที่หลับไหลมาอย่างยาวนานตัวนี้ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งไดกิอิวามาสะเขาถือว่าคือต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับเด็กเทโรในยุคโกลเด้นบอยของทีมชาติไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเจชนาทิพย์สงกรสินตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์เก่งอดิศรพรมรักต้นนฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมและบาสพิรพัฒน์โนชัยยานักเตะเหล่านี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งของทีมชาติไทยในช่วงเวลานั้นการมาของไดกิอิวามาสะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และได้รับสารลูกหนังจากนักเตะญี่ปุ่นที่เปรียบเสมือนอาจารย์ผู้นี้ไปเสริมแกร่งให้กับตัวเองได้อย่างมากมาย
มีหลายเกมครับที่บรรดาดาวรุ่งทีมชาติไทยในเทโรทำเกมรับผิดพลาดอิวามาสะจะรีบตะโกนสั่งการเขาจะไม่รีรอที่จะวิ่งไปติวเข้มให้กับนักเตะของเราทันทีว่าจังหวะนี้ควรแก้ไขปรับปรุงและมีวิธีในการรับมือฝ่ายตรงข้ามยังไงถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะออกอาการเซ็งและหัวเสียอยู่บ้างเมื่อนักเตะในทีมไม่อาจจะทำได้ตามที่เขากำชับนี่แหละคือภาวะความเป็นผู้นำของอิวามาสะเขาจริงจังเต็มที่กับทุกวินาทีที่ลงทำการแข่งขันซึ่งจุดนี้นักเตะไทยได้เรียนรู้อะไรจากนักเตะคนนี้เยอะมากครับทุกจังหวะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอิวามาสะเขาจะอ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดและป้องกันไม่ให้เทโรเสียประตูอยู่บ่อยครั้งเมื่อนักเตะของเราได้เห็นจึงทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการนำมาประยุกต์ใช้ไดกิอิวามาสะหรือที่เราเรียกเขาว่าเสือยิ้มยากช่วยดันให้เจ้าเก่งอดิศรฟอร์มดีขึ้นมาทันทีในปีนั้นทำให้เจ้าเก่งเป็นนักเตะที่วิ่งลืมตายหน้าตาขึงขังมาดเข้มและดูคิ้วขมวดในตำแหน่งเกมรับเลยทีเดียวทำให้เจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์ได้รู้จักยืดหยุ่นในการเล่นได้เรียนรู้ในการยืนตำแหน่งและเข้าใจความเป็นเซ็นเตอร์แบ็กมากขึ้นเพราะตอนที่เจ้าตั้มอยู่ทีมบางกอก FC นั้นเขาคือคนที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแต่ทว่าพอย้ายมาอยู่กับทีม BC เทโรศาสนะธนบูรณ์ก็สามารถถอยลงไปยืนเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนี่แหละครับคือจิ๊กซอตัวสำคัญที่ส่งผลไปถึงทีมชาติไทยในการเลือกใช้ธนบูรณ์เป็นคู่เซ็นเตอร์ในยุค ของโคซิโก้และมันก็แข็งแกร่งมากๆครับและเมื่อใดก็ตามที่ทีมขาดธนบูรณ์ไปทำให้เกมรับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติไทยในยุคนั้นปั่นป่วนกันเลยทีเดียวเจ้าต้นนฤบดินทร์แบ็คขวาดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของวงการลูกหนังเมืองไทยณเวลานั้นการที่เขาได้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็คร่วมกับประการหลังทีมชาติญี่ปุ่นทำให้เขามีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำเพิ่มมากขึ้นเป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่แล้วก็เลยมีส่วนในการเติมเกมรุกและดุดันนักมากและเมื่อเวลาที่พี่ใหญ่สั่งการให้รีบวิ่งลงมาช่วยเกมรับเจ้าต้นก็ทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเช่นกันส่วนเจ้าบาสพีรพัฒน์โนชยาก็ถือว่าได้พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันครับเพราะนอกจากจะเป็นหัวใจหลักในการทำเกมรุกฝั่งซ้ายแล้วสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนั่นก็คือเกมรับครับว่าต้องเล่นยังไงที่จะไม่ให้คู่ต่อสู้จอกเกมรับในฝั่งซ้ายของเขาได้ง่ายๆและในปีนั้นเองฟอร์มของพีรพัฒน์โนชยาก็โดดเด่นในเรื่องของเกมรุกและก็เกมรับจนต่อยอดไปสร้างผลงานที่ดีกับทีมชาติไทยในเวลาต่อมาส่วนเจ้าเจชนาธิปสงกระสินถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งของเกมรับแต่เขาก็พร้อมจะเรียนรู้กับทุกคนอยู่แล้วแหละครับผมพูดแค่นี้ก็คงพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมว่าชนาธิปได้อะไรจากนักเตะญี่ปุ่นรายนี้ชนาธิปได้เคยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาได้พัฒนาในการเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นก็คือการเล่นเกมรับที่ดุดันขึ้นแน่นอนครับว่าเมื่อตอนที่ชนาธิปอยู่ที่เมืองไทยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมรับเลยและด้วยการที่เขาไม่ชอบเล่นเกมรับนี่แหละเลยทำให้โดนไดกิอิวามาสะด่าประจำซึ่งชนาธิปก็มาเข้าใจภายหลังว่าการเล่นเกมรับที่ดุดันนี่แหละคือหัวใจหลักของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยและตัวชนาธิปเองก็ถึงมาเข้าใจว่าทำไมไดกิอิวามาสะถึงได้ว่าเขาในตอนนั้นและย้อนกลับไปในช่วงท้ายฤดูกาลหลังจากที่สิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพปี2014ที่ทีม BEC เทโรศาสนะได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศพบกับยอดทีมของเมืองไทยอย่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนัดนี้เป็นอีกหนึ่งนัดที่อยู่ในความทรงจำของเหล่าสาวกแฟนบอลทีมมังกรไฟและเป็นนัดที่มีแฟนบอลที่เป็นทีมองค์กรเข้ามาชมเกมจนแน่นสนามมันบ่งบอกถึงผลงานและกระแสตอบรับของแฟนเทโรในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาอยู่ในบรรยากาศที่สุดยอดแค่ไหนนี่แหละคือปฐมบทของการปลุกมังกรไฟที่หลับไหลมาอย่างยาวนานที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นในนัดนี้นะครับนักเตะญี่ปุ่นที่ชื่อไดกิอิวามาสะมีส่วนสำคัญในการพาทีมเทโรคว้าแชมป์แรกในรอบ12ปีเขามีส่วนในการบัญชาเกมรับตลอดทั้งเกมและในนาทีที่74ไดกิอิวามาสะก็เป็นคนม่งประตูให้กับทีมเทโรเป็นฝ่ายขึ้นนำทีมบุรีรัมย์ไปเป็น1ประตูต่อ0และการต่อสู้ของทั้ง2ทีมในเวลา90นาทีก็จบลงด้วยชัยชนะของเทโรที่มีเหนือต่อบุรีรัมย์ไป2ประตูต่อ0คว้าแชมป์บอลถ้วยในปีนั้นมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และสมกับการรอคอยและที่สำคัญนะครับในไทยลีกปี2014ทีม BEC เทโรศาสนะสามารถจบในอันดับที่3บนลีกสูงสุดได้อีกด้วยนับว่าเป็นผลงานที่สุดยอดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามอิวามาสะคือนักเตะที่เหล่าแฟนบอลของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคงจะจำชื่อของเขาไปอีกนาน
พราะว่ากองหลังรายนี้คือนักเตะจอมซามูไรนักฆ่าซอกราวอย่างแท้จริงในวันที่บุรีรัมย์มีความเก่งกาจสามารถเข้าต่อกรกับทีมระดับต่างๆในเอเชียได้แต่กับทีม BEC เทโรพวกเขาไม่สามารถกำชัยชนะเหนือทีมมังกรไฟได้เลยในปีนั้นพวกเขาได้เจอกัน3ครั้งทีมเทโรสามารถเอาชนะทีมบุรีรัมย์ได้2ครั้งและเสมอ1ครั้งที่สำคัญนะครับทีมบุรีรัมย์ในปีนั้นก็โดนไดกิอิวามาสะยิงประตูแสกทั้งหมดทั้ง3นัดที่ได้เจอกันอีกด้วยเขาได้ตอบแทนสโมสรเทโรได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเขาสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับนักเตะเทโรได้เป็นอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเวลาที่อิวามาสะยิงประตูได้เนี่ยเขาจะแสดงอาการดีใจแบบสุดขีดและสะใจทุกครั้งมันบ่งบอกถึงความเต็มที่และความจริงจังของเขาที่มีต่อลีกของเราและที่มีต่อทีม BEC เทโรและย้อนกลับไปทีมชาติไทยก็สามารถคว้าอันดับ4เอเชียนเกมปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้มาได้สำเร็จด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและประทับใจแฟนบอลเป็นอย่างมากจนในปลายปีขุนพลโกลเด้นเจเนอเรชั่นของทัพช้างศึกก็พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิคัพ2014มาครองได้สำเร็จหลังจากที่พวกเราต้องรอคอยกันมาอย่างยาวนานถึง12ปีเป็นการทวงบัลลังก์และความเป็นเจ้าอาเซียนมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เขาเป็นนักเตะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแข้ง BEC เทโรศาสนะได้อย่างมหาศาลและกลุ่มนักเตะที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเหล่าบรรดาแข้งยังบัตรของทีมชาติไทยที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้นไดกิอิวามาสะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วอยู่เทโรแค่ปีเดียวแต่เขาได้ทิ้งอะไรไว้ให้นักเตะไทยมากมายถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่ความสัมพันธ์ของลูกพี่ใหญ่อดีตกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นกับนักเตะทีมชาติไทยของเราก็ไม่เคยเลือนหายเพราะเขาได้คอยเข้ามาเยี่ยมเยือนและคอยติดตามผลงานของลูกศิษย์อย่างไม่ขาดสายแม้กระทั่งเวลาที่ทีมชาติไทยของเราไปฟาดแข้งที่ญี่ปุ่นอิวามาสะก็ไม่ลืมที่จะเดินทางเข้ามาให้กำลังใจและเข้ามาทักทายอยู่เสมอหรือตอนที่นักเตะไทยของเราจะเดินทางกลับไดกิอิวามาสะก็จะเดินทางมาส่งนักเตะของเราที่สนามบินอีกด้วยและนี่ก็คือคลิปต้นแบบและแรงบันดาลใจของนักเตะญี่ปุ่นที่ชื่อไดกิอิวามาสะที่มีต่อดาวรุ่งของทีมชาติไทยในทีม BEC เทโรศาสนะยังมีนักเตะต่างชาติอีกหลายคนนะครับที่เป็นทั้งต้นแบบและเป็นอาจารย์ให้กับนักเตะไทยของเราเดี๋ยวผมจะทยอยมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับและสำหรับคลิปนี้กับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสุขจงอยู่คู่กับพี่น้องแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆคนสวัสดีครับ